ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอวิ่งผ่านไปได้สักประมาณ5นาทีได้เองแล้วก็ลมมันก็เกิดมหันตภัยพายุงวงช้างวิถีพึ่งพิงตอนนี้ไม่อยู่มึงกับตัวเป็ดไล่ทุ่งจะลงทุนเยอะครับก็ลักล้านแหละฆาตกรเงียบขยะใต้ทะเลนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ไฮลักส์รีโวเครื่องปรับอากาศแคริเอร์คอปเปอร์11วิ่งผ่านไปได้สักประมาณ5นาทีได้เองแล้วก็ลมมันก็เกิดจากฝั่งนี้ก่อนเกิดจากตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเกิดตรงนี้สังกะสีปิวว่อนว่อนเลยแล้วก็มาครึ่งคลองพอจะถึงนี่อีกแล้วครึ่งคลองขวาแล้วก็เลยวิ่งหนีกันนั่นแหละสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าคือพายุงวงช้างหรือพายุลมงวงหรืออีกชื่อหนึ่งคือพายุนาคเล่นน้ำที่ก่อตัวขึ้นขนาดใหญ่ก่อนพัดหมุนมายังบริเวณปากอ่าวบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่เรือนักท่องเที่ยวลำหนึ่งกำลังแล่นผ่านมาในเส้นทางนี้พอดิบพอดีครับปกติพายุแบบนี้เคยเกิดขึ้นไหมคะไม่เคยเนี่ยเกิดมา50ปีแล้วเนี่ยเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแล้วเมื่อวานมันมีแบบเขาฝนอะไรก่อนไหมไม่มีเลยอยู่ๆก็มีลมขึ้นมาเลยเหรอคะแต่เราไปตลาดเพชรแต่เขาบอกว่าฝนมันตกมา2ครั้งแล้วแล้วมันก็หยุดในรอมันมาเกิดตอนนี้ก็แล้วสิ่งที่คาดไปถึงก็เกิดขึ้นพายุซัดเรือนักท่องเที่ยวจนพลิกคว่ำส่งผลให้ทั้ง8ชีวิตบนเรือพยายามเอาชีวิตรอดในขณะนั้นคนก็ลอยร้านอาหารบอกไปช่วยคนหน่อยไปช่วยคนหน่อยแล้วที่พี่เห็นเรือเข้ามานี่เห็นเขาใส่เสื้อชูชีพอะไรกันไหมคะเห็นใส่เสื้อชูชีพผ่านไปอยู่แต่ทุกคนไหมพี่ใส่ทุกคนไหมไม่มั่นใจว่าใส่ทุกคนไหมนะก่อนเรือลำที่เกิดเหตุต้องมาเผชิญหน้าชะตากรรมครั้งนี้คนขับเรือได้รับว่าจ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว7คนจากรีสอร์ทแห่งหนึ่งให้พานำเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณปากอ่าวแม่น้ำบางตะบูนหลังจากเที่ยวชมเสร็จขณะกำลังร่องเรือกลับที่พักในช่วงตอนเย็นซึ่งก็เหลือระยะทางอีกแค่ประมาณ2กิโลเมตรปรากฏว่าได้เกิดพายุงวงช้างขนาดใหญ่ซัดถล่มบ้านเรือนและพัดซัดเรือจนพลิกคว่ำส่งผลให้คนบนเรือต่างพยายามเอาชีวิตรอดพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็พยายามหาทางช่วยเหลือจนพบว่ามี6คนที่รอดขึ้นฝั่งWhere?
หมุนครับมันม้วนมาเลยตอนนั้นมีมันแรงขนาดไหนก็ฟุ้งขึ้นมามันฟุ้งขึ้นมานั่นไปเลยครับยังไงมันไม่ทันตั้งตัวมันวูบเดียวเลยก็คือหมุนเรือลมมันอยู่ตรงกลางหมุนเรือเฟ้งเลยเก่งแล้วเรือก็พลิกฟั่มไปเลยตอนที่จมมีผู้โดยสารประมาณกี่คนได้ฮะไป7คน8 8คนทั้งพวกก็สูญหายแค่2สาหัส7ตอนนั้นให้เราช่วยเขายังไงบ้างอ่ะฮะช่วยมาแล้วก็เอาชูชีพมาแต่ตอนนี้ก็คือสูญหายไป2จากสถิติที่ผ่านมาประเทศไทยได้เกิดพายุงวงช้างมาแล้วหลายครั้งในหลายๆสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลหรือกลางแม่น้ำขนาดใหญ่เนื่องจากมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่ผ่านเหนือน้ำที่มีอากาศอุ่นกว่าจึงทำให้เกิดพายุประเภทนี้ขึ้นได้ส่วนความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละที่ครับก่อนที่จะเกิดไอ้หน้าแม่น้ำเนี่ยอากาศรู้สึกร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวแล้วก็มีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในเวลานั้นครับนั่นก็เป็นปัจจัยที่ว่าเกิดพายุลมงวงเรือพายุนาคเรียนน้ำใต้ฐานเมฆฝนฟ้าคะนองครับก็เป็นน้องๆทอร์นาโดระดับความแรง F ไม่ถึง F1 ฮะเขา F ถึง F5 นู่น200-300 กม ต่อชั่วโมงพวกเราเข้าหลักประมาณ100กมก็ความเร็วลมก็ลองนั่งรถบิ๊กอัพขับด้วยความเร็ว100กมดูก็ความแรงลมก็ประมาณนั้นก็สามารถพัดให้สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุที่ไม่หนักมากครับมาให้ปิวได้เหมือนกันนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกันออกไปก่อนที่มันจะหมดแรงกำลังจะสลายตัวไปอย่างว่องไวคงทิ้งไว้ซึ่งความเสียหายให้ผู้คนได้จดจำอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อำเภอบ้านแหลมและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไม่คิดว่าจะต้องมาเผชิญหน้ากับภัยธรรมชาติที่คาดไม่ถึงเช่นนี้ได้การค้นหาผู้สูญหายทั้ง2รายเจ้าหน้าที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากวันที่เกิดเหตุคือ12สิงหาคมที่ผ่านมาจนรุ่งเช้าอีกวันระหว่างที่ญาติและครอบครัวเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อหวังปาฏิหาริย์ที่อาจจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายก็ไร้ปาฏิหาริย์ทั้ง2เสียชีวิตลงแล้วลูกพีทแม่มารับหนูแล้วนะลูกเราได้หอมมือเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนะลูกรายการเรื่องจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียไว้ณที่นี้ด้วยครับและขอให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องเตือนใจย้ำเตือนให้ทุกชีวิตตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยหากวันหนึ่งคุณต้องสัญจรทางเรือเพราะภัยธรรมชาติคาดการไม่ได้แต่สามารถเรียนรู้เอาตัวรอดได้อย่าลืมใส่ชูชีพนะครับเนื่องจากไอ้ตัวขอบของพายุเนี่ยค่อนข้างจะพื้นที่ของตัวพายุค่อนข้างจะแคบนะครับสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วกันนะครับเส้นทางเดินของตัวพายุงวงช้างหรือนาคเรียนน้ำตัวนี้ก็อาจจะไม่แน่นอนแต่ว่าลักษณะทิศทางก็พอสังเกตได้ว่าเคลื่อนตัวไปทางไหนก็ขอให้หลีกเลี่ยงแนวเส้นทางเดินของตัวนาคเรียนน้ำตัวนี้นะครับแม้ว่าอายุจะสั้นแต่ว่าก็อาจจะเข้ามาถึงตัวก็ได้ครับกรณีที่เคลื่อนตัวเข้าหาก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปหน่อยครับคือจริงๆนะคะคือตรงเรื่องของเสื้อชูชีพนะคะพี่รู้ว่าลูกพี่คือถ้ามาถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็อย่างเห็นว่าน้ำนิ่งๆอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับว่าอยากจะถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศก็คือถ้าใส่เสื้อชูชีพแล้วมันจะดูไม่สวยไม่งามหรือเปล่าพี่คิดในใจของพี่นะแต่ว่าจริงๆแล้วการขึ้นเรือทุกครั้งนะคะคือป้องกันเอาไว้ถูกไหมคะก็จะต้องมีเสื้อชูชีพใช่ไหมคะป้องกันเอาไว้เนาะแต่มันถึงขั้นนี้แล้วอ่ะ
มันจะไปเรียกคืนอะไรก็ไม่ได้แล้วนะเป็นลูกเป็นเลงเนี่ยชุดหนึ่งก็20,000กว่าตัวอย่างต่ำคือ15,000ต่อฟูงแต่ถ้าเป็นฟูงครับว่าบางทีลงฟูงใหญ่ไม่ได้คือความดูแลไม่ทั่วถึงมันก็จะเสียหายเราจะดูว่ากำลังเราอย่างนี้เดือนนี้กำลังเรามีแค่นี้เราก็ลงแค่นี้เดือนต่อไปกำลังเราแค่นี้เราก็ลงเท่านี้ตอนเล็กเป็ดใหญ่ด้วยมีต้นไร่ตอนนี้มีอยู่50,000กว่า60,000 60,000กว่าตัวเป็ด20,000กว่าตัวกำลังถูกต้อนขึ้นรถบรรทุกพวกเขากำลังจะนำฝูงเป็ดเหล่านี้ไปที่ไหนลงทุนเยอะไหมก็ลงทุนเยอะครับก็หลักล้านแหละช่วงหน้าอย่าพลาดน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ดีใจที่เขาช่วยเหลือเราถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่ได้ส่วนนี้ขึ้นมาคุณวรภพจอมอุยหรือที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ฉายานามว่าลุงหนวดบุคคลที่เสียสละเวลาว่างจากอาชีพส่วนตัวอุทิศตนเป็นจิตอาสาด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นในความดีคอยเดินสายตระเวนดูแลและแจกของใช้ที่จำเป็นด้วยทุนของตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงเด็กและคนชราในพื้นที่ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมานานกว่า5ปีแล้วครับคือเมื่อก่อนนี้ผมเคยไม่มีอะไรเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนไปเจอคนที่เขาให้เราก็ทำให้ใจเราเปลี่ยนแปลงเราเลยจึงอยากให้เขาบ้างผมก็เลยจำตั้งแต่วันนั้นมาว่าการที่เราได้รับสิ่งของตอบแทนโดยที่ว่าเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเนี่ยมันเป็นความภูมิใจผมจึงเปลี่ยนมาเป็นถ้าวันไหนผมมีหรือถ้าวันไหนผมได้โอกาสช่วยผมก็จะช่วยถ้าวันไหนผมมีผมก็จะให้สำหรับคนที่กำลังเดือดร้อนนะครับอาชีพอยู่ก็คือขายลอตเตอรี่ครับกำไรหลังจากลอตเตอรี่ก็พอได้กินได้ใช้ที่เหลือก็แบ่งปันเก็บไว้ก็คือถ้าเขาลำบากก็เราก็มีโอกาสช่วยชั่วโมงนี้ก็โดยมากเป็นผ้าอ้อมนะฮะแล้วรองจากนั้นไปก็เป็นอาหารขอมาม่าบ้างขอข้าวสารบ้างฮะถามว่าค่าใช้จ่ายเยอะแค่ไหนก็ไม่เคยประมาณขึ้นมาหรอกเพราะวันหนึ่งใช้แพมเพิร์ส 3-4 ตัวแล้วอาหารก็ปั่น3เวลามันก็ดีขึ้นมาเพราะมันแบ่งเบาภาระเราไปได้อีกหน่อยนึงมันก็ไม่ได้มากแต่ก็ยังดีที่ได้ก็อยากขอบคุณพี่นาฏหรือว่าลุงหนวดนะที่เขามีน้ำใจช่วยเหลือบ้านครอบครัวนี้อย่างน้อยๆมันก็ดีขึ้นมาได้มากส่วนหนึ่งที่ได้ของชิ้นนี้มาช่วยเรื่องจริงผ่านจอทุกๆวันเวลาพลบค่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลบางกระบือเราจะพบกับชายวัย59ปีคนหนึ่งที่มีอาชีพหาปลาอยู่บริเวณนั้นถ้าไม่เข้าไปใกล้ๆหรือรู้จักกันมาก่อนจะไม่ทราบเลยว่าเขาตาบอดสนิททั้งสองข้างโลนึงนี่จะอยู่สักประมาณกี่ตัวครับมันไม่แน่หรอกครับบางเป็นโลเลยนะบางโลก็4ตัว5ตัวแต่โลเนี้ยครึ่งโลที่ได้ขึ้นไปแล้วเนี่ยครึ่งโลเคยได้สูงสุดน่ะวันหนึ่งกี่โลครับมันวันสูงสุดเลยเหรอแต่ปีนี้ไงตั้งแต่ที่ทำมาครับที่ทำมามันมีเคย80โลเคยมี80โลมี80โล40โลแล้วก็27โล30โลที่มีการหาเลี้ยงตัวด้วยการออกหาปลามาขายนั้นเป็นอาชีพของคนตาบอดที่เราไม่ค่อยคุ้นมากนักหลายคนสงสัยว่าตาบอดแบบนี้จะจับปลาได้อย่างไรทวนชื่อจริงอ่ะชื่อจริงเลยครับนามสกุลบุรพาอายุห้าสิบเก้าตาบอดมานานยังครับเนี่ย20กว่าปีแล้วครับทั้งสองข้างเลยใช่ไหมครับมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
ทั้งวันนี่แค่นี้ทำไมไม่เห็นหรอกได้ยินแต่เสียงตาเสียเพราะอะไรครับงูมันกัดแต่นี่ใจว่างูกัดนะแต่บางคนเขาว่ากรรมพันธุ์พวกเดียวเรื่องจริงๆเลยแต่ทีนี้ชุดนี้มันก็มีตาเตี่ยกันหลายคนตามเฉพาะท้องที่พี่น้องกันนะแต่ตอนนี้ตายไปหมดแล้วเหลือนี่คนเดียวงูกัดตอนไหนครับตอนสมัยที่ผมทำนาไปทำไงถึงงูถึงกัดได้อ๋อที่ทำนานะงูกัดแล้วก็ทีจอนจับงูไข่มันก็กัดมันหลายตอนโอ้กัดจังเลยอะผมอะแต่ก็จากคำบอกเล่าของลุงทวนทำให้เราทราบว่าแกตาบอดมาได้20กว่าปีแล้วก่อนหน้านี้เคยเป็นตำรวจแต่ต่อมาก็ลาออกมาทำนาจับงูและหาปลาเป็นอาชีพจนถูกงูกัดเป็นเหตุให้ตาบอดสนิททั้งสองข้างต่อมาภรรยาจึงแยกทางไปจึงเกิดแรงฮึดในการสู้ชีวิตขึ้นมาโดยการยึดเอาการหาปลาที่ถนัดและไม่เป็นอันตรายมากเป็นอาชีพแล้วตอนหาปลาล่ะครับตอนหาปลาหาคนเดียวแล้วจะรู้ไงว่ามีปลาขึ้นไหมไม่ขึ้นยังไงต้องดำลงไปก่อนต้องดำไปลงไปฟังมันก่อนนะแล้วไปคำรูมันก่อนหรือว่าไปทำคำรังมันก่อนอะไรเงี้ยมันจะอยู่ปลาอะไรจะอยู่ยังไงจะอยู่ตรงไหนปลาเนี่ยมันจะมีเกล็ดมีลักษณะไม่เหมือนกันแล้วมันร้องก็ไม่เหมือนกันครับร้องก็ไม่เหมือนกันฟังเสียงปลาร้องครับออกว่าเป็นปลาอะไรครับว่ามันจะอยู่ตรงไหน ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะจับไปดู ทุกๆวันลุงทวนจะออกหาปลาตอนประมาณ 5:00 น.โดยมีลูกชายคอยดูแลเรื่องอาหารกับอุปกรณ์หาปลาให้ที่ลุงทวนถนัดที่สุดคือการใช้แหหรือไม่ก็จับปลาด้วยมือเปล่าๆเทคนิคพิเศษที่คนตาดีอย่างเราไม่อาจทำได้นั่นก็คือการฟังเสียงปลาเพื่อหาแหล่งที่อยู่ของปลาซึ่งใช้หลักการเดียวกับการออกหาปลาทะเลของคนที่มีอาชีพชื่อว่าดูหลำหรือคนฟังเสียงปลาเพื่อนำทางเรือประมงนั่นเองซึ่งปัจจุบันคนที่ทำอาชีพนี้อยู่ในประเทศไทยมีไม่กี่คนแล้วครับแต่คนที่ฟังเสียงปลานั้นยังไม่มีปรากฏว่ามีใครตาบอดจึงทำให้มีสายตาที่คอยมองปลาไปด้วยขณะดำลงไปฟังเสียงปลาใต้ท้องทะเลจึงนับว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับความสามารถของลุงทวนคนตาบอดผู้นี้เมื่อดำลงไปใต้น้ำและฟังเสียงชนิดของปลาที่ต้องการแล้วลุงทวนจะเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับปลาชนิดนั้นและปฏิบัติการจับปลาขึ้นมาทันทีแต่หากพบรังหรือรูของปลาคุณลุงจะไม่รอช้าเขาจะใช้มือคลำตัวปลาและจับมันทันทีเช่นกันอีกสักครู่เราจะได้เห็นผลงานของลุงว่าจะเก่งจริงอย่างที่ชาวบ้านแถบบางกระบือล่ำลือกันหรือไม่ตัวเล็กปลาอะไรครับเนี่ยปลาสร้อยนี่ยังเป็นปลาสร้อยอยู่นะปลาสร้อยนกเขาเรียกปลาสร้อยนกเขาเรื่องจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยโรงพยาบาลเอกชนสกอตรังนกแท้รอยัลโกวันนี้ทีมงานเรื่องจริงผ่านจอเดินทางมาที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับเพื่อจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิถีพึ่งพิงคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงคนเป็ดจำนวนกว่าครึ่งแสนถูกนำมาปล่อยให้หาอาหารอย่างอิสระกลางทุ่งสู้แดดสู้ฝนทั้งคนและก็เป็ดการเลี้ยงเป็ดในลักษณะนี้เป็นการเลี้ยงระบบเปิดครับหรือที่เรียกกันติดปากว่าเป็ดไล่ทุ่งลูกเป็ดทั้งหมดเป็นเป็ดไข่สายพันธุ์แคมเบลของประเทศอังกฤษหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่ากากีเนื่องจากมีสีเหมือนสีกากีสายพันธุ์เป็ดที่นิยมนี้นำมาเลี้ยงแบบไล่ทุ่งตอนนี้ยังมี 24,800 ครับอันนี้เราเอามาจากไหนมาจากโรงฟาร์มครับซื้อจากโรงฟาร์มมาอีกทีซื้อมาปุ๊บมันแล้วก็มาทำอนุบาลแจ็คเก็ตวันนึงก็จะให้ออกแบบนี้แม่เขาอยู่ในโรงก่อนวันนึงออกมาข้างนอกแล้วคือ
กลัวไม่สบายเป็นหวัดมันเด็กเมื่อเด็กอ่อนนะครับเมื่อเราเลี้ยงเด็กอ่อนตอนใหม่ๆทำกินอาหารกกไฟครับสัก5วันแล้วให้ว่าออกมาเล่นน้ำอ่างเรามีอ่างน้ำให้มันเล่นอ่างนู้นครับนี่มีน้ำอ่างต้องอ่างครับแล้วก็ให้วิตามินให้ยาหวัดคือน้ำแดงนี่คือมันจะมียาหวัดด้วยวิตามินด้วยนี่ให้เป็ดกินครับเพื่อกันไม่สบายมันก็เหมือนคนนะที่ว่ากินยากันไว้ไม่เป็ดเป็นไรก็เหมือนคนครับคนก็มันก็กินยากันไว้มันอะไรไม่สบายแล้วก็กินยาเมื่อเราก็เหมือนเลี้ยงเป็ดก็เหมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งการอนุบาลลูกเป็ดนั้นต้องคอยดูแลเอาใจใส่มันสังเกตอยู่ตลอดเวลาเรียกได้ว่าแทบจะต้องดูแลกัน24ชั่วโมงเลยมันป่วยครับนี่ครับมันท้องเสียครับนี่ครับนี่เรียกมันเรียกท้องเสียครับมันเรียกว่าคิดติดตูดมันจะฆ่าอ้อนครับฆ่ามันจะอ้อนมันจะเดินไม่ไหวครับฆ่าอ้อนครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะตายครับเนี่ยตายแบบนี้ครับเรารู้ได้ว่าตัวไหนป่วยมันจะเดินแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับที่ป่วยดูครับนี่ครับอย่างงี้คือป่วยครับเนี่ยอย่างป่วยครับเนี่ยเรียกว่าป่วยครับเนี่ยเริ่มป่วยเราก็ต้องขังแยกไว้เราดูว่าเป็ดอ่ะถ้าเขาเรียกอะไรอ่ะเอาก้นเดินเอาเกินแทะทู่ดินแปลงเงี้ยครับคือจะป่วยถ้าคอก็คือแบบคอโทษมันก็จะป่วยไม่มีดูได้เลยอาการเป็ดป่วยมีคอคือเดินขาลากแล้วก็นอนคีติตูดเงี้ยคือนั่นแหละคือป่วยป่วยแล้วก็เราต้องรักษาแหละถ้าไม่รักษามันก็ตายไปเลยก่อนที่จะนำเป็ดไปลงทุ่งต้องทำให้เป็ดมีสุขภาพดีกันก่อนเพื่อให้ทนแดดทนฝนโดยต้องใช้เวลาประมาณ25วันก่อนจะกลายเป็นเป็ดไล่ทุ่งแต่ถึงอย่างนั้นคุณชัยเองก็เคยเสียลูกเป็ดไปครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวสายหันคือมันจะมีเป็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ถ้าเราเป็นเม็ดใหญ่ให้เป็ดเล็กกินมันก็กินไม่ได้ก็มันขนกับเจ็บคอเข้าไปมันก็ไม่กินเราต้องให้มันเล็กก่อนคือหั่นซ้ำๆหนึ่งเล็กซ้ำๆหนึ่งเป็นฟีดเราก็ให้มันกินสัก10วันหรือ15วันเนี่ยเราก็เป็นเม็ดใหญ่สัก15วันไปแล้วหรือ20วันแล้วเราก็เป็นเม็ดข้าวเปลือกให้มันกินคือข้าวเปลือกนี่คือมันไปในทุ่งมันก็ต้องกินข้าวเปลือกทีนี้ไม่มีห้านให้มันกินแล้วมันต้องกินข้าวเปลือกกินห้อยกินปูกินปลาลูกปลาซิวอะไรเงี้ยมันกินหมดเป็ดฝูงนี้เรียกว่าเป็ดสาวครับมีอายุประมาณ5เดือนคุณชัยได้ย้ายลงมาที่ทุ่งนาแถวบ้านของคุณชัยเองเพื่อที่จะเตรียมนำส่งฟาร์มเป็ดไร่ทุ่งนี่คืออะไรหนึ่งเป็ดไร่ทุ่งคือเลี้ยงตามทุ่งนาเป็ดฟาร์มเป็ดทุ่งมันไม่เหมือนกันตรงไหนคือเป็ดฟาร์มอ่ะอยู่ในร่มอยู่ชายคาบ้านเป็ดทุ่งเนี่ยมันตากแดดอันอย่างพี่ที่พี่มาเนี่ยคือตากแดดหมดเลยเนี่ยแต่เป็ดฟาร์มฝนโดนก็ไม่ได้ไข่ไม่ไข่อาหารแช่เหล้าแช่เป็ดก็ไม่ไข่แต่เป็ดผมเนี่ยเป็ดทุ่งเนี่ยเป็ดไข่ทุ่งเนี่ยฝนตกแดดออกมันก็ไข่เหมือนเดิมเช้านี้เรามีนัดกับคุณชัยเพื่อไปเก็บไข่เป็ดไล่ทุ่งที่คุณชัยจับแยกออกมาจากฝูงใหญ่เลี้ยงไว้เพื่อเก็บไข่โดยเฉพาะไข่ทุ่งกับไข่ฟาร์มจะแตกต่างกันว่าใบกับไข่ฟาร์มมันจะขาวไข่ทุ่งมันจะดำอย่างเงี้ยคือมันอยู่กับดินเก็บแต่ไส้มันจะดำเงี้ยถ้าเก็บแต่ชาติที่สี่ที่ห้ามันจะขาวโบอ๋อที่พี่ชัยบอกว่าต้องมาเก็บแต่เช้านั่นแหละครับมันจะถ้าสายมามันจะดำจะดำครับก็ขี้บ้างอะไรบ้างครับนะครับถ้าเก็บแต่ชาจะแบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้ครับมันจะขาวอย่างนี้ครับมันจะแตกต่างครับเนี่ยผมก็นึกว่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใครครับเป็นเยี่ยมมั่งเป็นเตะมั่งขี้ใส่มั่งคุณชัยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วไข่เป็ดไล่ทุ่งพ่อค้าและแม่ค้าจะนิยมนำไปทำขนมน่าจะได้มาตั้งต้น20แพงครับแพงแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ส่งแม่ค้ามารับแพงละ115บาทก็คือว่าเป็นเงินใช้จ่ายรายวันเราพูดง่ายค่าน้ำมันค่าลูกน้องค่าข้าวอะไรเงี้ยครับเราเลี้ยงไว้ให้ป้าเอาเป็นเงินมุ่นในบ้าน
อกจากทำขนมแล้วกลุ่มชาวบ้านตำบลต้นตาลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรียังนำไข่เป็ดไล่ทุ่งมาทำเป็นไข่เค็มต้นตาลคือนำวัตถุดิบที่มีในชุมชนมาแปรรูปผสมผสานกันระหว่างดินสอพองกับลูกตาลแล้วนำเยื่อตาลมาห่ออีกชั้นหนึ่งเพื่อให้รสชาติหอมละมุนเป็นของดีประจำชุมชนเริ่มต้นแต่ตอนนั้นผมก็เป็นคนจนคนหนึ่งก็เลี้ยงอยู่พันกว่าตัวเล็กไปไข่ไงพันกว่าตัวครับเลี้ยงไปไข่แล้วก็เมื่อรู้จักเจ๊คนหนึ่งไปท้องครับบางลีนะครับเขาก็ช่วยอุปถัมภ์เรามาช่วยคำกูลเราตลอดคัดเลือกเอาที่แม่เราจะเรียกเขาแม่บุญธรรมทุกคำคือว่าคำแรกเราเลี้ยงเขาเรามีแม่ที่หนึ่งคือแม่มาเกิดเก้าแม่สองคือแม่บุญธรรมอะไรอะไรก็ไม่หมดอ่ะคุณคนที่ให้เรามาเมื่อชุบให้เรามีกินทุกวันนี้เป็ดไล่ทุ่งที่คุณชัยเลี้ยงจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทคือเป็ดตัวผู้จะเลี้ยงส่งขายเป็นเป็ดเนื้อโดยใช้ระยะเวลาประมาณ90วันส่วนเป็ดตัวเมียเลี้ยงส่งฟาร์มเป็นเป็ดไข่ใช้ระยะเวลาประมาณ5เดือนการลงทุ่งแต่ละทีระวังอะไรบ้างหนึ่งระวังยาบางทีชาวนาเขาวันยาชาคณาไว้เงี้ยเราก็บอกว่าเราไม่รู้เราไม่ลืมท่ามเนี่ยท่ามเนี่ยลุงวันยาไม่ลุงเราลืมท่ามเงี้ยลุงน้องเราก็ไม่รู้ปล่อยไปกินยาคือเราก็เสียหายเป็นต่อตายพาเสียท้องเสียอะไรเงี้ยการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนั้นต้องมีใจรักเอาใจใส่ต้องมีความอุตสาหะเพราะการนำเป็ดไปลงทุ่งแต่ละครั้งเจ้าของเป็ดและคนเลี้ยงเป็ดต้องกินนอนอยู่กับเป็ดกลางทุ่งและยังต้องย้ายที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆเมื่อแหล่งอาหารในพื้นที่นั้นหมดไปคุณชัยก็ต้องร่อนเล่เป็ดไล่ทุ่งขยับขยายไปและครั้งหนึ่งเคยไปไกลถึงจังหวัดยะโสธรก็เคยมาแล้วเป็ดทุ่งต้นทุนต่ำกว่าคือว่าไม่ต้องนึ่งไม่ต้องคุณอาหาร2ช่วยชาวนาประจับเขาดีพวกห้อยพวกปูพวกอะไรเงี้ยมันก็กินแทนแบบอาหารแทนทีหนึ่งนานไหมอย่างอ้าวเนี้ยที่ผมเลี้ยงเนี้ยผมขอถูกเจ้าเลยเนี้ยผมขอแจกไข่เขาก็อ้าวเนี้ยมา20วันหมดแล้วก็ไปเอาใหม่ก็เมื่อเราห้าไปเรื่อยสลับไปเรื่อยครับเวลาหมดก็คือไปตลอดแค่เขาจะเรียกว่าเป็ดไรทุ่งครับไปทุกทุ่งที่มีทุ่งนาเอาง่ายๆชื่อบางออนจ้ะคุณยายทำอาชีพอะไรครับทำนาจ้ะทำเยอะไหมครับ40ไร่จ้ะทำนามานานแค่ไหนนะครับ30 40ปีแล้วจ้ะมันส่งผลกระทบอะไรกับนาเราบ้างไหมไม่กระทบเลยค่ะเกี่ยวข้าวไปแล้วเขามาติดต่อว่าเขาให้เป็ดมาลงได้ไหมบอกว่าได้เป็ดจะได้กินข้าวดีได้กินปูกินหอยกินปลาได้กินปลาน้อยกินวัชพืชทุกอย่างนะคะหอยเชอรี่เยอะไหมครับเยอะจ้ะถ้าน้ำท่วมยิ่งเยอะใหญ่ถ้าเราไม่รีกำจัดมันก็กัดข้าวเราหมดถ้ามีเป็ดมาลงตอนน้ำขุกขิกขุกขิกมันก็ไม่มีผลเปลี่ยนเลยค่ะแต่ละปีเขาเอามาลงเยอะแค่ไหนก็ถ้าเนี้ยแหละจ้ะประมาณได้ไหมก็ประมาณหมื่นมั่ง 8,000 มั่ง 5,000 มั่งแล้วแต่เขาจะมาลงไหมเขาเอามาลงนานแค่ไหนก็3วัน4วันพอกินหมดแล้วเขาก็ไปหาที่อื่นต่อไปวิธีการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งถือว่าเป็นวิธีพึ่งพิงซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของเป็ดกับชาวนาเจ้าของเป็ดได้ลดต้นทุนค่าอาหารชาวนาก็ได้ผลประโยชน์ในการกำจัดศัตรูพืชและยังเป็นการลดการใช้สารเคมีในนาข้าวได้ดีด้วยนั่นก็แปลว่าได้ผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายและแล้วก็ถึงเวลาที่คุณชัยจะต้องร่อนเล่อีกครั้งหนึ่งด้วยการเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่งขึ้นรถบรรทุกเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่ต่อไปบ้านเราเคยจนแบบว่าไม่มีใครมองเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยมีใครมองเราเราก็บอกเมื่อเรามันจะไปข้อมันกินแน่เงี้ยพวกกันสมัยชาวบ้านก็ไอ้กูไม่มีตังค์มึงต้องมาข้อกูกินอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งความคิดว่าสักวันนึงเราต้องมีเงินเข้าผมจะดูคนที่ว่าด้อยกว่าเราแล้วมาเปรียบเทียบตัวเองว่าเราก็ไม่ด้อยกว่าเขาเราทําได้เราก็มีมือตอนสมัยนั้นผมเป็นลูกจ้างของก่อนเดือนละ 1,500 เป็นลูกจ้างเขาก็เรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วก็หยุดเลี้ยงไปพักแล้วกลับมาเลี้ยงต่อครับก็คือเลี้ยงมันนอนกับก็เลี้ยงเขาอย่างนี้แหละเลี้ยงตามเขาอย่างนี้แล้วไปเขาก็ไปก็เข้าอย่างเงี้ยเริ่มต้นแต่ชีวิตผมมาก็ตั้งแต่เดือนละ1,500แล้วก็มา2,000 3,000ไต่เต้ามาเรื่อย
ไต่เต้าจากลุงน้องเป็นเท่าแก่คนช่วงเรื่องจริงที่ควรรู้กับโรงพยาบาลเอกชนมานั่งที่ขวานเนี่ยก็ดูข่าวดูอะไรไปคนนี้มันง่วงเร็วหน่อยดูไปดูมาเลยหลับหลับไปเฉยรู้ฝันว่ามีคนพาไปวิสว่างมากเลยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะได้ยินเสียงมูมากันทำไมแต่เราไม่เห็นตัวเห็นตนปูดังกล้องอยู่ในหูน้อยเป็นอะไรพ่อเป็นอะไรยังไม่หายใจเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคมปีที่แล้วเป็นนาทีชีวิตของคุณธีระฤทธิ์แก้ววัย62ปีเมื่อคุณธีระเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจใต้เฉียบพลันโดยที่ร่างกายไม่แสดงอาการหรือสัญญาณเตือนใดๆมาก่อนเลยวันนั้นก็อยู่บ้านปกติก็นอนเล่นอะไรเงี้ยพอดีออกไปซื้อของเห็นแกนอนอยู่หัวแกก็เอียงๆหน่อยก็คิดว่าแกหลับแล้วทำไมแกหลับเร็วแต่ก็ไม่ได้เรียกหรอกย้อนกลับไปวันเกิดเหตุคุณธีระอยู่บ้านกับสมาชิกในครอบครัวทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งช่วงเวลา10โมงเช้าโดยประมาณขณะที่คุณธีระนั่งทานข้าวไปด้วยดูทีวีไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจำของเขาหลังจากทานข้าวจนอิ่มจู่ๆก็รู้สึกง่วงขึ้นมาจึงงีบหลับไปทุกอย่างเป็นไปเหมือนปกติแต่ในความปกตินี้กลับกลายเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดไม่ถึง20นาทีกลับเข้ามาก็มาเดินผ่านแกนอนพอดีไปเหยียบฉี่แกแหละคิดว่าน้ำหกก็เลยไปเขย่าตัวแกว่าน้ำอะไรนองแกก็ไม่รู้สึกแล้วหลังจากที่ภรรยาสังเกตเห็นว่าคุณธีระปัสสาวะราดอีกทั้งเมื่อพยายามปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นจึงตะโกนบอกให้ลูกโทรแจ้งสายด่วน1669เรียกรถพยาบาลมารู้สึกตัวดิเขย่าอยู่แป๊บแกก็รู้สึกเด้งขึ้นมาเฮ้อเหมือนแบบแกทุรนทุรายแกก็ฮึดขึ้นมาอีก3ฮึดแล้วแกก็ไปเลยชีพจรอะไรไม่มีหายใจแล้วก็เลยลูกให้ลูกเรียก1669พี่เคจีเวที่กรีนนะคะเริ่มสตาร์ท CPR เลยคนขับรถขอเร็วๆหน่อยนะคะ CPR ไปเรื่อยๆอย่าหยุด CPR นะคะคนไข้อดทนหน่อยนะคะเดี๋ยวถึงแล้วนะคะโหลดน้ำเกลือ P4 ไปก่อนนะคะ 0.9 คนขับคะตอนนี้คนไข้อาการหนักผู้รายงานเนี่ยบอกว่ามีคนไข้เนี่ยเค้าเรียกว่าหัวใจหยุดเต้นขณะที่อยู่บนรถแอมบูเรนแล้วก็ปั๊มหัวใจมาจนถึงโรงพยาบาลจนท่านเริ่มมีสัญญาณชีพกลับที่มาโรงพยาบาลแต่สัญญาณชีพเนี่ยเขาอ่อนมากจังหวะครับคุณดีแท้เตรียมตัวช็อคครับฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยช็อคตอนนั้นคิดว่าเราได้ยินช็อตอีกทีไหมเอาทิ้งได้ยินหมอช็อตอีกทีสะดุ้งเพิกมาแล้วชีพการมาแล้วเสียงหมอเอ๊นะลุงฟื้นนะส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณธีระหมดสติเกิดจากภาวะหัวใจโตภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและตันที่แฝงอยู่อยากให้ดูเอ็กซเรย์นะฮะอันนี้คือเอ็กซเรย์ของคนปกติแต่ว่าในกรณีของคุณธีระเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีขนาดที่โตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้เนี่ยมีภาวะของหัวใจโตรุนแรงร่วมกับภาวะของน้ำท่วมปอดร่วมกับภาวะช็อกของหัวใจสาเหตุที่กระตุ้นให้เขาหยุดเต้นคราวนี้คือเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายก็คือต้องเข้าไปขยายเส้นเลือดหัวใจที่ตีบทำบอลลูนแล้วก็ใส่ขดลวดพยุงไว้นะครับในการเนี่ยเราก็ใส่เครื่องพยุงหัวใจที่ช่วยให้หัวใจเนี่ยมีการบีบแล้วก็คลายตัวได้สะดวกขึ้นแต่เนื่องจากว่ามีโรคเดิมโรคใหม่ผสมกันระยะเวลาที่รักษาดูแลในห้องICUเนี่ยก็ค่อนข้างยาวนานประมาณ9วันคุณธีระประสบปัญหาโรคกลุ่มเล้ามานานนับ10ปีรักษาโรคตับแข็งมานานกว่า10ปีในระหว่างนั้นก็ตรวจพบโรคความดันโลหิตสูงและพบตาเป็นต้อหินแล้วก็มาเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในครั้งนี้เท่าที่ดูประเมินเนี่ยคนไข้มีอุปนิสัยที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณสูงเป็นเวลานานๆมีการสูบบุหรี่ร่วมด้วยซึ่งเป็นปัจจัยทำให้เส้นเลือดตีบเพราะนั้นทุนเดิมของเขานี่หัวใจเขาบีบอ่อนอยู่แล้วประกอบกับที่เขามีโรคเข้าไปซ้ำเติมคือกล้ามเนื้อหัวใจตายจากเส้นเลือดอุดตันเฉียบพลันเนี่ยก็เลยทำให้เกิดภาวะช็อกนับว่าโชคดีที่คุณธีระผ่านนาทีชีวิตนี้มาได้แต่เหตุการณ์วันนั้นทำให้เขาอดคิดไม่ได้ว่าหากภรรยาเขาไม่เห็นถึงความผิดปกติขณะเขาหลับหรือหากรถฉุกเฉินมาช้ากว่านั้นเพียงเสี้ยววินาทีเขาอาจไม่โชคดีกลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างทุกวันนี้
อย่างคุณธีระนี่อาจจะเป็นในหลายเคสที่นอนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยใช่ไหมครับอันนี้ที่เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆว่าเห็นคนไข้เข้าไปนอนตอนหัวค่ำนะฮะแล้วก็เช้ามาญาติไปพบว่าคนไข้เสียชีวิตไปแล้วพบได้บ่อยๆอย่างของกรณีของคุณเวลาเนี่ยคล้ายๆกับคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่มีการเจ็บหน้าอกหรือบางคนก็มีภาวะของปลายประสาทอักเสบจากการที่สูงวัยดื่มเหล้าหนักๆแล้วทำให้อาการเจ็บหน้าอกเนี่ยอาจจะไม่พบอาจจะมีอาการแค่รู้สึกว่าเหนื่อยๆแน่นๆแล้วคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรนอนสักพักก็จะดีขึ้นในกรณีของคุณธีระนี่ก็คงเกิดจากหัวใจเต้นผิดจังหวะขึ้นมาเฉียบพลันจากการที่มีเส้นเลือดตีบเข้าสู่ภาวะของหัวใจหยุดเต้นเนี่ยถ้าเกิดภรรยาคนไข้ไม่ได้ไปเจอคนไข้ตอนนั้นเนี่ยการนอนครั้งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายก็ได้เรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้ต้องใช้วิจารณญาณนะครับคุณธีระพูดให้ฟังว่าในภาวะวิกฤตที่เขาเผชิญนอกจากการได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการดูแลชีวิตแล้วในอีกแง่มุมเขาได้ไปพบเจอกับบางสิ่งที่อธิบายได้ยากซึ่งจะให้เรียกว่านิมิตความทรงจำหรือความฝันตัวเองก็ให้คำนิยามมันไม่ได้มีคนพาไปอุ้ยสว่างมากเลยไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะได้ยินเสียงมึงมากันทำไมมันไม่ใช่ที่เที่ยวแล้วเว้ยเอามันกลับบ้านไปซะแต่เราไม่เห็นตัวเห็นตนได้ยินแต่เสียงใหญ่ๆพูดดังก้องอยู่ในรูหูเนี่ยสะดุ้งตื่นแล้วตอนที่เขาเอาไฟช็อตเนี่ยแม้จะมีหลายทฤษฎีถูกนำเสนอเพื่อใช้อธิบายประสบการณ์ใกล้ตายแต่การไปถึงจุดที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังคงเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากหลายครั้งที่คนไข้ที่ผ่านวิกฤตจากการปั๊มหัวใจแล้วฟื้นเขาจะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาไปพบอะไรมาบ้างนะครับซึ่งผมมองว่าความเชื่อเหล่านี้ถ้ามันเป็นความเชื่อที่ทำให้เราไม่ประมาทความไม่ประมาทในทางโลกก็คือการที่เราดูแลสุขภาพตรวจเช็คร่างกายควบคุมอาหารการงดเหล้างดบุหรี่แต่ความไม่ประมาทในทางธรรมเนี่ยก็คือเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็อยู่ในศีลธรรมอันดีความเชื่อเหล่านี้ถ้าเรานำมาใช้ประโยชน์มันช่วยให้ชีวิตเราปลอดภัยได้มากจริงๆครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหากเป็นแล้วรู้ตัวช้าอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมและรับมือด้วยการหมั่นตรวจสุขภาพจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการลดความเสี่ยงการเป็นโรคร้ายต่างๆได้ครับฆาตกรเงียบขยะใต้ทะเลเรื่องจริงผ่านจอนี่เหรอแล้วเนี่ยเหรอเขาก็สั่งเอาไปขายเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยได้เอาไปขายใส่ถุงมือด้วยมันแพงครับลุงตัวนั้นใส่ถุงเอาไปเลี้ยงเอาดิเอาถุงครับโอ้ยเดี๋ยวมันเป็นปรปักษ์กันอยู่มันก็ว่าเราแม้จะดูท่าทางทะมัดทะแมงแต่ถึงอย่างไรคุณลุงเองก็รู้สึกระแวงใจไม่น้อยเมื่อต้องย้ายโลกมืดของตัวเองลงไปอยู่ในน้ำเพื่อจับปลาเพราะเคยมีประสบการณ์เฉียดเมื่อแกเคยถูกปลาราหูไล่ทำร้ายมาแล้วและต้องต่อสู้กับมันแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดแล้วก็อีกคนนึงมันบ้วนน้ำลายฟิตอยู่หาช่องไม่เจอหลวกแล้วหาช่องไม่เจอช่องว่าปลาไปนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นปลาเพียเพราะหน้าไม่เหมือนกันครับหน้ามันจะคล้ายตรงไหนชิดดูนะครับนี่ครับหน้ามันจะคล้ายอ๋อนี่ปลาหมอเปย์ปลาอะไรครับหมอเปย์หมอเปย์เลยดูไงครับหมอเปย์นี่โดงแล้วหน้ามันจะไม่เหมือนกันครีบมันจะไม่เหมือนกันนี่ปลาหมูเหลืองลูกปลาหมูเหลืองนะนี่ลูกปลาหมูเหลืองดูยังไงครับเนี่ยฮะดูไงเพราะตัวมันยาวเขามันจะสั้นนะเดี๋ยวถ้าดึกลงไปเดี๋ยวจะให้ดูปลาหมูเขียวกับปลาหมูลายหัวมันจะโตครับหัวเนี่ยมันจะโตตามันจะโตแต่ไม่ใช่ปลาตาโตนะไม่ใช่ปลาตาโตนี่ปลาสร้อยนี่ปลาสร้อยแล้วหางมันจะไม่เหมือนหางมันจะยาวเหลื่อมกันปลาตัวนี้ถ้าไปวิจัยแล้วถ้าทางกรมประมงจะบอกว่าปลาตัวนี้ปลาเป็นปลาตัวผู้ดูยังไงครับดูที่มือมีมือครับมือมันแบ
ไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดใดก็ตามไม่สามารถพ้นฝีมือและรัศมีแหของลุงทุนไปได้คืนหนึ่งคุณลุงจะจับปลาได้ไม่ต่ำกว่า30กิโลกรัมทำให้มีรายได้ประมาณขั้นต่ำ300บาทต่อวันแต่หากจับปลากดหรือปลาหมูที่มีราคาสูงได้รายได้ก็อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 1,000 บาทเลยทีเดียวและก็บ่อยครั้งครับที่แกจับพวกมันได้อย่างเช่นคืนนี้ปลาอะไรครับเนี่ยเขียวนะครับการรู้จักรูปร่างของปลาทั้งที่มองไม่เห็นการฟังเสียงของปลาได้อย่างชัดเจนจนสามารถแยกเสียงของพวกมันได้อาจฟังดูเกินความจริงสำหรับชายตาบอดคนหนึ่งแต่ภาพของการจับปลาได้ตัวแล้วตัวเล่าได้อย่างสบายและชำนาญนั้นเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าลุงทวนเป็นเซียนหาปลาในโลกมืดที่คนตาดีอย่างเราต้องยอมรับเลยครับเรื่องจริงผ่านจอใกล้จะถึงวันทะเลไทยซึ่งตรงกับวันที่25กันยายนของทุกปีครับใจความสำคัญของวันนี้ก็เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำและทรัพยากรใต้ท้องทะเลให้คงอยู่คู่กับคนไทยที่ผ่านมายังพบว่ามีบางคนสร้างมลภาวะทิ้งขยะไว้ใต้ทะเลจนสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ให้กับสัตว์ทะเลเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนเห็นภาพเป็นภาพเดียวกันไปชมเรื่องจริงเรื่องนี้อีกครั้งครับคงเป็นเรื่องไกลตัวของคนทั่วไปหากมีสัตว์สักตัวใต้ท้องทะเลตายไปเพราะการตายแต่ละครั้งของพวกมันจะไม่ค่อยมีเสียงและเลือนหายไปตามกาลเวลาจนกระทั่งข่าวการเกยตื้นของวานนำร่องคลิปสัตว์ที่คลองนาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาได้ถูกเผยแพร่ออกมาเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนเสียงสะท้อนที่ดังขึ้นเพื่อให้มนุษย์อย่างเราต้องย้อนกลับมามองตัวเองว่าเราอาจเคยเป็นฆาตกรโดยที่เราไม่รู้ตัวที่นี่ก็จะมีไหมตอนที่เราเห็นลักษณะผิดปกติตรงนี้แล้วอ่ะตอนนั้นเราคาดการว่ายังไงบ้างเขาไปเจออะไรมาถึงเป็นแบบคาดการก็คืออันแรกอันดับแรกเลยนะครับวานหรือโลมาเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเคยตื้นริมฝั่งเนี่ยครับถ้าดูจากภายนอกไม่มีบาดแผลจากการอย่างเช่นรอยโดนใบจักหรืออะไรแล้วแต่หรือมีบาดแผลเนี่ยเราก็เขาเบื้องต้นก็คือสันนิษฐานเลยว่าสัตว์ตัวนี้จะป่วยเมื่อเห็นอาการของวานตัวนี้ไม่ดีนักเจ้าหน้าที่จึงทำการย้ายวานมาอย่างที่ปลอดภัยซึ่งเป็นท่าเรือที่อยู่ห่างจากจุดเดิมประมาณ500เมตรเพื่อทำเปลชั่วคราวสำหรับพยุงตัววานไม่ให้จมน้ำและจัดเจ้าหน้าที่พร้อมทีมสัตวแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดคือปกติแล้วหลังเขาจะเต็มแต่เนี่ยคือหลังเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนเว้าก็คือเนื้อไม่เต็มอะค่ะแล้วก็ไม่ว่ายน้ำเองมีอาการตาแข็งแล้วก็ตาปิดตลอดเวลาแล้วก็คือประเมินเบื้องต้นก็คือเขาน่าจะไม่ได้กินอาหารมาเป็นเวลาพอสมควรนะคะถึงมีร่างกายที่ผอมแล้วก็น่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาว่ายเอียงนะคะคือเขามีหายใจเสียงดังและหายใจมีกลิ่นแล้วก็มีเสมหะค่ะออกมาจากรูหายใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันยังมีสาเหตุอื่นอีกไหมค่ะเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ต่างก็ช่วยกันรักษาวานนำร่องคลิปซ่านตัวนี้อย่างสุดกำลังจนกระทั่งวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่5ของการรักษาเจ้าหน้าที่ก็ได้พบกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับวานตัวนี้และสิ่งที่ทุกคนกลัวมันก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเขามีการสำรอกถุงพลาสติกออกมาก่อนก็เลยแน่นอนแล้วล่ะมันอาจจะมีขยะอยู่ข้างในตัวเขาน่ะพอเขาเริ่มดิ้นเริ่มสำรอกออกมาเริ่มสัญญาณชีพเริ่มค่อยๆลดลงค่ะทั้งหัวใจแล้วก็หายใจก็ต้องมีการให้ยาฉุกเฉินมีการปั๊มหัวใจนะคะแล้วก็ให้ยาเข้าเส้นเลือดแต่ว่าเขาก็เริ่มตอบสนองช้าลงลดลงแล้วก็มีการสอดท่อช่วยหายใจสอดไปครั้งแรกเจอถุงพลาสติกคาอยู่ในหลอดคาอยู่ในหลอดคอนะคะก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะก็ดึงออกมาได้อีกถุงนึงทีนี้น้องก็เริ่มไม่ไหวแล้วสุดท้ายก็ทุกคนก็ตัดสินใจว่าคงจะปล่อยเขาไปอ
วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวานนำร่องคลิปสั้นตัวนี้ได้จากไปอย่างทรมานพร้อมทิ้งคำถามให้มนุษย์อย่างเราต้องฉุกคิดกันว่ามันตายเพราะอะไรและใครคือฆาตกรเพื่อตอบคำถามด้วยความจริงของเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจึงร่วมกับทีมสัตวแพทย์ทำการผ่าชันสูตรวานตัวนี้จนได้พบความจริงที่แสนจะเจ็บปวดช่วงจังหวะที่ผ่าไอ้รอบนอกอะค่ะมันก็ยังแบบยังโอเคอยู่แต่ช่วงจังหวะที่เราเปิดเขาเรียกว่าไงทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงกระเพาะอะค่ะไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีขยะเลยทีมแพทย์ได้พบกับถุงพลาสติกจำนวน85ชิ้นน้ำหนักรวมกว่า8กิโลกรัมอัดแน่นอยู่ในตัวของวานนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้มันมาเกยตื้นและตายอย่างทรมานเขาเรียกว่าอะไรขยะมันไม่ได้มาจากใครอ่ะมันมาจากพวกเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนักถุงพลาสติกที่พบในตัววานเหล่านี้มาจากไหนเพราะเราทุกคนใช้มันในชีวิตประจำวันอย่างเคยชินแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าปลายทางของขยะเหล่านี้มันไปสิ้นสุดอยู่ที่ใดซึ่งข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าแต่ละปีมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง500ล้านใบทั่วโลกและประเทศไทยก็จัดเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับที่6ของโลกนะครับถ้าเราพูดถึงขยะทะเลนะครับไม่ได้เคสวานน้ำร่องตัวเดียวเพราะว่าเราคิดว่าส่วนใหญ่คิดถึงพูดถึงว่าถ้าขยะทะเลคือถุงพลาสติกจริงมันไม่ใช่มันมากกว่านั้นบางส่วนก็อย่างเช่นพวกอวนพวกเชือกหรือขยะที่มาจากครัวเรือนทั่วไปเนี่ยเราก็นับเป็นขยะทะเลส่วนหนึ่งเหมือนกันหลายต่อหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินข่าวว่ามีสัตว์ทะเลมาเกยตื้นซึ่งเราก็เข้าใจว่าพวกมันป่วยแต่สาเหตุส่วนใหญ่จากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับสัตว์เหล่านี้มันเกิดจากการกระทำของมนุษย์เราแทบทั้งสิ้นขยะทะเลเนี่ยครับมันเหมือนมีชีวิตเพราะว่าในทะเลเนี่ยมันจะมีกระแสน้ำอยู่มันสามารถพัดพวกพาขยะเนี่ยให้มันมารวมตัวกันได้นะอยู่เป็นเกาะเลยนะครับซึ่งในส่วนของพลาสติกนี่เองนะครับท้ายสุดเนี่ยเขาจะย่อยสลายใช้เวลานานมากหาเป็นที่สร้างมันดีนะครับทีนี้เนี่ยการพลาสติกที่ย่อยสลายแล้วเป็นอาจจะเป็นไมโครพลาสติกที่ล่องลอยอยู่ในทะเลก็ได้ไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยแพลงก์ตอนสามารถกลืนกินได้ปลาก็จะไปกินแพลงก์ตอนอีกทีนะครับสุดท้ายเรากินปลาอีกทีนึงเป็นไปได้ที่ขยะไอ้เนี่ยพวกเนี้ยพวกไมโครพลาสติกจะกลับมาสู่ตัวเราได้สุดท้ายเรื่องของขยะในทะเลก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของเราอีกต่อไปแล้วเพราะนอกจากมันจะทำร้ายสัตว์ทะเลแล้วมันยังย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์อย่างเราได้อีกโดยที่เราเองไม่รู้ตัวเราผลิตขยะได้แล้วทำไมเราจะลดจำนวนและกำจัดขยะให้ถูกที่ถูกทางไม่ได้เริ่มที่ตัวเราเองกันเสียทีก่อนที่อะไรมันจะสายเกินไปกว่านี้นะครับจริงผ่านจอความจริงแล้วพิธีกรรมที่เราได้ชมอยู่นี้พระอาจารย์เพลินแห่งวัดลาดขามจะจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นมันเป็นพิธีปลุกเสกจิ้งจกเงินจิ้งจกทองวัตถุมงคลชื่อดังของวัดป่าแห่งนี้ชาวบ้านที่เคยเห็นพิธีกรรมหลายคนพูดถึงความมหัศจรรย์ของพิธีกรรมว่าหากจิ้งจกต้องหมดเมื่อไหร่พวกมันจะเดินออกมาจากทุกซอกทุกมุมมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยทีเดียวอมนะเออพระสังทองเรียกเนื้อเรียกโชคลาภเรียกนางประชาเรียกนางกิรีจงเพลินเดินเข้ามาให้ซื้อค่ายขายมนกูดังพระละลายสายฟ้าฟาดพ่อครูกูจึงให้ทรงมนเรียกจิ้งจกเงินจกทองเข้ามาคนที่บูชาอย่าได้ขาดมะอุแวนะมะพระทะนะอมพิธีเรียกจิ้งจกปลุกเสกนะปลุกเสกเรียกจิ้งจกเข้ามาเป็นพุทธคุณทางด้านแบบว่าท
ทำฝันที่เรียกฝันที่เรียกฝันโรงงานตั้งศาลต่างๆเอาไม้ที่ใบไม้เอามาใช้เป็นไม้วัตถุมงคลไม้ใบสวาดใบลักแล้วก็ใบไม้อย่างแย้ก่อนพิธีจะเริ่มเราสังเกตจนทั่วศาลาแล้วว่าไม่มีจิ้งจกอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียวทันทีที่อาจารย์ใช้ใบไม้ชนิดหนึ่งตีไปตามจุดต่างๆจนทั่วศาลานั่นเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าพิธีกรรมได้เริ่มมาถึงจุดที่ชาวบ้านกล่าวขวัญถึงกันแล้วเพียงพระอาจารย์เริ่มสวดไม่ทันไหลเราก็ได้ยินเสียงจิ้งจกร้องทักขึ้นมาทันทีไม่นานก็ตามมาด้วยการปรากฏตัวของเหล่าจิ้งจกมากกว่า10ตัวพฤติกรรมที่พวกมันพากันเดินชูคอออกมานั้นทำให้เรายิ่งอยากไขปริศนาเรื่องนี้ให้ได้ว่าพวกมันต้องมวลจริงหรือเปล่ามันเป็นไปได้อย่างไรกันแน่โดยก่อนหน้านั้นพระอาจารย์เพลินเล่าให้ฟังว่าท่านได้ศึกษาพิธีกรรมนี้มาจากตำราโบราณสิ่งสำคัญของพิธีกรรมนี้ก็คือใบไม้มงคลที่นำมาประกอบพิธีเราต้องลงช่วงฉลองพระเกียรติก็ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่างๆที่เราทำมาทำยาเป็นมะเร็งก็ศึกษามาเรื่อยๆก็คิดถึงในความฝันได้ก็เราลองมาทำดูซิว่าเป็นยังไงเขาตั้งใจให้ทำในด้านนั้นใบสวาดใบรักและใบหย่างแย้ใบไม้ทั้ง3ชนิดนี้เป็นใบไม้มงคลที่พระอาจารย์นำมาใช้ในพิธีเราจึงเก็บใบไม้ทั้ง3ชนิดกลับมาเพื่อหาคำตอบโดยเฉพาะใบไม้ที่พระอาจารย์เรียกว่าใบหย่างแย้อาจารย์บอกว่ามันหายากที่สุดในบรรดาใบไม้ที่นำมาประกอบพิธีในครั้งนี้หลังจากที่เราทราบว่ามันมีมากในจังหวัดจันทบุรีเราจึงเดินทางไปทดสอบใบไม้ชนิดนี้ด้วยตัวเองตามหลักการนี้นะคะพืชเนี่ยหลายชนิดที่มันมีพวกสารที่จะเรียกกันพวกสารที่มันระเหยได้นะฮะเป็นสารเคมีที่ระเหยได้และพวกนี้เนี่ยระเหยแล้วเนี่ยก็ไปได้ไกลพอสมควรคือลมมันจะพาไปสารพวกนี้จะมีผลกับสัตว์บางชนิดอย่างในกรณีของต้นตองแตกเนี่ยถ้าจะให้พิจารณาตามหลักการอันนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นไปได้ว่าต้นตองแตกเนี่ยคงจะมีสารพวกนี้อยู่แล้วก็ถ้าเผื่อเวลาที่เราทำให้ไปกระทบกระแทกให้มันเกิดช้ำอะไรขึ้นมามันก็กลิ่นพวกนี้มันก็จะกระจายออกไปเพียงแต่นี่อันนี้ใช้ทฤษฎีใช้วิชาการตอบนะคะไม่ใช่ได้จากการทดลองนั่นถ้าอยากจะรู้จริงๆเนี่ยต้องทดลองทำจะสังเกตได้ว่าบริเวณโคนของใบตองแตกจะมีต่อมอยู่2ต่อมและหากเมื่อต่อมนี้ถูกทำให้แตกมันจะเกิดสารชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกับสารฟีโรโมนในจิ้งจกสารชนิดนี้พวกมันใช้สื่อสารกันและเราก็ได้คำตอบที่เราต้องการแล้วว่าทำไมจิ้งจกถึงออกมารวมตัวกันฟีโรโมนเนี่ยเขาหมายถึงสารเคมีที่สัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยสร้างขึ้นแล้วไปมีผลกับสัตว์ชนิดเดียวกันมีผลกับสัตว์ชนิดเดียวกันนะคะจะเป็นการไล่หรือจะเป็นการที่ดึงเข้ามาหาเนี่ย ก็อีกเรื่องคือฟีโรโมนเนี่ยมันมีผลกับสัตว์ชนิดเดียวกันใช่ไหมคะในกรณีนี้เนี่ยมันจะมีเป็นสารที่สร้างโดยพืชแต่มีผลกับสัตว์ตามตำราโบราณใบตองแตกเป็นพืชสมุนไพรเป็นยาถ่ายชนิดอ่อนแก้ลมพิษและโรคหอบหืดแต่คุณสมบัติประหลาดที่มันสามารถเรียกจิ้งจกได้นั้นในความเชื่อของคนโบราณเชื่อกันว่ามันเป็นใบไม้มงคลที่ให้คุณทางด้านเมตตามหานิยมเราจึงเห็นพระอาจารย์เพลินนำมาใช้ในพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านที่ศรัทธาได้คิดดีปฏิบัติดีเมื่อมีวัตถุมงคลอยู่กับตัวในส่วนตัวนั้นเป็นของขลังนี่คือไม่ได้คิดว่าอาจจะเป็นขลังถึงขนาดที่ว่าทำอะไรได้ทุกอย่างคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เตือนใจว่าคนเราจะทำการค้าขายหรืออะไรก็ดีจุดนี้เป็นจุดที่เมตตาคือว่าการยิ้มแย้มแจ่มใสออกจากบ้านให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสออกมาแล้วของที่ให้ไปนี้ก็คือเป็นของที่จุดเตือนใจว่าเรามีของดีเราอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดคำพร่อยอย่าหน้าบึ้งหน้างอค้าขายยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าของนั้นก็จะขายดีเป็นให้กำลังใจแค่นั้นคือให้ไฟเรามีไฟแรงชดช่วงอย่าให้เราลิบลีท้อถอยต่อการงานนั้นแค่นี้เรื่องจริงผ่านจอ
วินาทีกล้องวงจรปิดจับภาพรถบัสรับส่งคนงานโรงงานพุ่งชนรถกระบะที่พุ่งมาจากทางแยกอีกฝั่งหนึ่งจนทำให้คนนั่งท้ายกระบะกระเด็นลอยไปคนละทิศคนละทางเหตุเกิดบริเวณ4แยกชนประทานทางเข้าวัดบางกระเจ็ดหมู่ที่3ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราจุดบางคล้าได้รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งหมด5คนนำส่งโรงพยาบาลบางคล้าและในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายทางร่วมทางแยกโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยครับเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอในคืนนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ